มีเรื่องของผลการประกวดเยอะมากเลยนะคะนางงามก็2เวทีแถมยังมีการประกาศผลรางวัลให้กับนักแสดงอีก1เวทีด้วยถูกต้องนะครับเมื่อเช้าตื่นมาดูนะครับภาพแรกที่เห็นเนี่ยคือผมตื่นมาดูหลังจากชุดประจำชาติก็จะเจอในเรื่องของชุดว่ายน้ำแหมเลยตื่นเลยตอนแรกก็ไม่กะตื่นหรอกใช่ไหมแต่พอเห็นชุดว่ายน้ำผมนี่ตื่นเลยครับตื่นแบบตื่นเลยอะ ชอบชาติไหนเป็นพิเศษ ตอนนั้นอันนี้ไม่งี้ดีกว่าชุดคือผมไม่ได้คอนเซนเทรตในเรื่องของแบบว่าการใส่ชุดว่ายน้ำนะ แต่คอนเซนเทรตที่หุ่นแต่ผมมาคือดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าผมเหมือนใครหลายๆคนที่วันนี้เป็นกระแสTalk of the Townด้วยว่าทำไมนางงามจากประเทศนี้เนี่ยถึงได้อันดับที่5และทำไมนางงามของประเทศไทยเราไม่เข้า1ใน15ทั้งที่โพลต่างๆออกมาถูกต้อง no. นะครับทีนี้เราไปติดตามนางงามที่ได้รับรางวัลคนนี้เลยดีกว่าครับปาลีน่าเวก้าครับนะครับปาลีน่าเวก้านะครับสาวงามตาคมจากโคลัมเบียนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนางงามคนที่2ของประเทศที่ได้รับมงกุฎอันทรงเกียรติครับบนเวทีที่วันนี้เป็นกระแส Talk of the Town นะฮะอย่าง Miss Universe ครั้งที่63ซึ่งปาลีน่าเองนะครับก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและมีความฉลาดมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องราวของความสวยงามเพียงอย่างเดียวครับสาวงามจากโคลัมเบียนะคะเคยได้ตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อปี1958หรือว่า57ปีที่แล้วค่ะแต่ที่ผ่านมาก็มักจะเป็นตัวเก่งเข้ารอบลึกๆเสมอปีนี้ปาลีน่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเก่งที่เหล่ากูรูนางงามนั้นชื่นชอบเพราะมีความงามในสไตล์ของสาวละตินและก็มีรูปร่างที่ดีค่ะปาลีน่านะคะปัจจุบันอายุ22ปีกำลังศึกษาด้าน Business Administration นะคะจาก Cabellana University ค่ะเธอเป็นหลานสาวของนักร้องเสียงเทอร์เนอร์ระดับตำนานกัสซองเวก้าและหลานของ Elvira Casineo นะคะก็เจ้าของตำแหน่ง Miss Atlantico ในปี1953นั่นเองค่ะอ่ะตอนนี้เราจะมาดูเส้นทางที่เธอก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงนะครับเธอเป็นนางแบบครับตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับเมื่อครั้งที่ประกวด Miss Universe Colombia เนี่ยเธอถือว่าเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดที่เท่าที่เคยมีมานะครับนั่นก็คือ 9.9 จากทุกรอบการแข่งขันนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เธอนั้นชนะใจกรรมการนะครับใน Miss Universe ครั้งที่63เนี่ยก็คือคำตอบในรอบสุดท้ายที่ถามเธอว่าประเทศของเธอนั้นให้อะไรกับโลกนี้บ้างนะครับแล้วเธอก็ตอบว่าประเทศของเธอนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นๆเห็นว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้นะครับทุกวันนี้ประเทศบ้านเราเลยเป็นผู้นำในหลายๆด้านครับส่วนคำถามที่ว่าผู้หญิงควรจะเรียนรู้อะไรบ้างจากผู้ชายเธอก็ตอบว่าฉันเชื่อว่ายังมีผู้ชายที่เชื่อในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเรียนรู้จากผู้ชายค่ะโคลัมเบียโคลัมเบียI think she has a few fans in the house tonight. Oh, a lot of fans here from Colombia. And I know a lot of people cheering at home. Congratulations. แต่มาที่เธอผู้นี้กำลังจุ๊บกันอยู่เนี่ยไม่เป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะครับถึงแม้ว่าปาลีน่าเองเนี่ยนะครับจะได้ตำแหน่งไปครองไม่มีใครพูดอะไรถึงเรื่องนี้แต่กระแสในโลกออนไลน์เนี่ยวิจารณ์กันว่าเธอผู้นี้ผมสั้นเคซี่ฟเนลนะครับที่เป็นนางงามจากจาเมกานะครับได้รับการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่าสาวผมสั้นกุดคนนี้นะครับทำคะแนนดีมาตลอดครับแต่ว่าเธอได้รับอันดับที่5นะครับหลายคนคนชมก็โอ้ยส่งเสียงโห่ร้องอย่างไม่พอใจในการตัดสินของคณะกรรมการนะครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อมอบมงกุฎจบลงปุ๊บเธอก็ได้รับเสียงเชียร์จากผู้ชมอย่างล้นหลามครับลองชมกันดูฮะCongratulations to Colombia, our new Miss Universe. I think she has a few fans in the house tonight. Oh, a lot of fans here from Colombia. And I know a lot of people cheering at home. Congratulations to Colombia and all of our contestants tonight. Thank you. A big thanks to all of you at home who.
แต่อย่างไรก็ตามนะคะหน้าที่ของนางงามจักรวาล นั้นไม่ได้จบลงแค่การใส่มงกุฎแต่ถือเป็นการเริ่มต้นในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งก็ต้องติดตามเอาใจช่วยกันต่อไปให้พวกเธอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็เสียดายเพราะว่าจาเมกาเนี่ยมีหลายคนชอบมากบอกเป็นอีกหนึ่งตัวเก่งเหมือนกันใช่แต่ว่าอันดับ5เนี่ยคือถ้าเกิดได้2ได้3ก็ยังอีกเรื่องนึงพอมาเป็น5ปุ๊บเนี่ยแต่ว่าถามผมนะลุคเธอไม่ได้นางงามจ๋าใช่ด้วยความที่ว่าผมสั้นกุดเลยนะคือด้วยความที่เป็นนางงามต้องแบบผมยาวเขาดูลุคเป็นนางแบบมากกว่าใช่แต่ผมว่าอันดับ5มันก็นิดนึงหรือเปล่าแต่ก็ดีกว่าไม่เข้ารอบเลยป่ะใช่มั้ยไม่ได้ว่าใครใช่มั้ยไม่ได้ว่าใครค่ะ